พี่ปูนี้จะมาพร้อมกับประสบการณ์ชวนหลอนที่ได้รับฟังมาจากคนใกล้ตัวครับใช้ชื่อเรื่องว่าหุ่นหน้าผีเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่5ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของพี่ปูนะครับและตอนนี้พี่ปูอยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่ปูสวัสดีปีใหม่ค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอบพระคุณมากๆแทนคุณผู้ฟัง The Ghost Radio ท่านอื่นๆด้วยนะครับที่มาอวยพรปีใหม่ในแฟนเพจ The Ghost Radio ด้วยนะพี่ปูนะนะฮะสุขภาพร่างกายแข็งแรงจากนี้และตลอดไปนะครับขอบคุณค่ะก็ขอให้คุณแจ็คคุณบัตรน้องวีวีแล้วก็สมาชิกเดอะโกสทุกคนครับร่ำรวยนะคะสุขภาพแข็งแรงทำกิจการงานใดก็ขอให้สำเร็จไปด้วยดีจ้ะอุ้ยสาธุครับพี่ปูมาพี่ปูวันนี้มาพร้อมกับเรื่องที่ได้ฟังมาอีกทอดหนึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองนี่แหละเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองจ้ะเห็นพี่บัตรส่งข้อมูลว่าเป็นอะไรนะประสบการณ์ชวนหลอนจากคนใกล้ตัวจากคนใกล้ตัวทำให้พี่เจอเรื่องนี้อ๋อโอเค แสดงว่าผมเข้าใจผิดเองขออภัยด้วยแค่ฟังชื่อเรื่องก็น่าฟังแล้วครับหุ่นหน้าผีพี่ปูเป็นยังไงเรื่องนี้คือถ้าถามอย่างอาจจะคล้ายๆกับน้องคนที่เล่าก่อนหน้านี้อันนี้ต้องเรียกว่าน้องเลยเพราะว่าจากปีที่ก็เรียนประถมนั่นพี่ทำงานละก็คือพี่เนี่ยเป็นเรื่องปกติของพี่ที่ว่าไปเวลาพี่ไปทำไม้ที่ฝั่งลาวเนี่ยพี่จะต้องมีคนที่คือเราอยู่ด้วยแล้วอุ่นใจว่าเขารู้จักป่าดีอย่างช่วงแรกเนี่ยพี่ก็จะเป็นเท่าแปรซึ่งพอตอนหลังด้วยอายุแกเยอะขึ้นแล้วคนในครอบครัวไม่ยอมให้แกเข้าป่าก็คือเหมือนกับมันเหมือนกับการตัดไม้พี่มันเริ่มไกลไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะทำให้เท่าแปรต้องเข้าป่าลึกไปกับพี่ก็เลยทำให้พี่ก็ต้องคุยกับเท่าแปรว่าแล้วเท่าแปรมีใครที่จะแนะนํำไหมเท่าแปรเขาก็เลยให้ตาเสริงคือพี่เสริงซึ่งเป็นหลานชายเนี่ยอาจจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นคนที่จะสืบทอดอะไรทุกอย่างจากแกหมดเข้ามาทำในส่วนที่แกทำอยู่ทีนี้เท่าแปรเนี่ยด้วยความที่บรรพบุรุษแกเนี่ยเป็นพาลแล้วก็เป็นพวกที่เหมือนกับถ้าอย่างฝั่งไทยเขาเรียกว่านายฮ้อยอ่ะคุณแจ้งนึกออกนะที่ประเภทแบบต้อนควายต้อนอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจ้างอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะต้องผ่านป่าผ่านอะไรมาเยอะก็เขาก็จะมีเป็นแบบเหมือนกับสืบทอดกันมาเรื่อยซึ่งคนที่ต่อจากเท่าแปรเนี่ยก็เป็นพี่เสริงเนี่ยแหละแล้วเท่าแปรเนี่ยเขามีชื่อคือมีเขาเรียกอะไรคนจะรู้กันเลยว่าครอบครัวแกเนี่ยสิ่งที่ทุกคนรู้จักคือหุ่นพยนต์ครับแกก็จะมีในลักษณะที่เหมือนกับว่าเวลาเข้าป่าเวลาเฝ้าเนี่ยทำไมแกอยู่กลางคืนแกเฝ้าไม้พี่ได้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลายครั้งที่พี่จะเห็นว่ามีคนน่ะเป็นเงาคนเดินอยู่แต่พอเวลาเราไปดูจริงๆเนี่ยเราไม่เห็นใช่ไหมคะแต่ลักษณะที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นที่เป็นคนเป็นลักษณะของตัวคนไม่ว่าจะเป็นหลานสาวแกหรืออะไรเงี้ยเราจะเห็นเป็นลักษณะของตัวคนเลยครับทีนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ช่วงนั้นเนี่ยพี่ต้องลงมาทำธุระที่กรุงเทพแล้วบริษัทไปเปิดเขตสัมปทานใหม่ซึ่งอันเนี้ยลึกมากไกลมากก็พอพี่กลับขึ้นจากกรุงเทพเนี่ยทางบริษัทบอกพี่จะต้องเข้าป่าเนี่ยทางด้านบึงการซึ่งตอนนั้นบึงการยังเป็นแค่เหมือนกับอำเภอยังไม่ได้ขึ้นเป็นจังหวัดพอพี่เข้าไปเนี่ยเหมือนกับเขาไปเปิดเขตสัมปทานได้ประมาณเดือนกว่าละไปถึงนี่ก็เขาก็จะทำเหมือนกับตัดในแถบหนึ่งอะได้ละแต่ป่าเขตนี้แปลกอยู่อย่างแปลกตรงที่ว่ากลางคืนเนี่ยแทนที่พี่จะได้ยินเสียงเหมือนกับเขาเรียกสัตว์กลางคืนร้องหรืออะไรเงี้ยพี่มักจะได้ยินเสียงเหมือนคนร้องโหยหวนน่ะคุณแจ๊คแบบเสียงเหมือนคลางบ้างเสียงโหยหวนบ้างบางทีก็มีเสียงปืนซึ่งปืนสมัยก่อนไม่เหมือนปืนสมัยนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือน ที่ยิงออกมาแล้วมันจะมีไฟแลบที่ปลายกระบอกอ่ะมันจะเป็นเสียงอีกแบบหนึ่งอ่ะทีนี้บางทีก็เป็นเสียงอะไรบางอย่างกระแทกต้นไม้จะตีว่าเป็นขวานคนตัดไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีก็อาจจะเป็นช้างสัตว์ใหญ่ที่เอาตัวกระแทกต้นไม้หมูป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นเสียงที่อย่างเงี้ยอยู่ตลอดทุกคืนซึ่งช่วงแรกที่พี่ไปอยู่น่ะพี่กลัวมากนะคุณแจ็คแต่ว่าด้วยความที่ทุกครั้งที่เรามองออกมาข้างนอกเนี่ยหรือแอบมองมาเนี่ยเราจะเห็นพี่เสริญเนี่ยนั่งอยู่ตรงเขาเรียกอะไรอะตรงกองไฟอะประจำมันก็ทำให้เราอุ่นใจว่าอย่างน้อยเราก็เหมือนกับมีคนที่เก่งทางด้านนี้คอยดูแลนะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันมีเรื่องแปลกอีกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าทุกพักหลังมันเริ่มมีเสียงเหมือนเลื่อยยนต์ตัดไม้แต่ว่าเหมือนที่เรารู้กันว่าเวลาเขาปล่อยเขตสัมปทานเขาไม่ได้ขอปล่อยเขตเรามันก็เลยเป็นไปได้ว่ามันจะมีบริษัทอื่นทำในเขตถัดไปก็อาจจะเป็นเขาทำกลางคืนแต่บริษัทพี่เนี่ยกลางคืนเราจะไม่ตัดไม้เลยมันด้วยจากหลายสาเหตุทีนี้มันสมัยรุ่นที่พี่ไปทำไม้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่จะเจอศพคนตายอ่ะแจ็คบางทีอาจจะเจอจากแบบคนหลงป่ามาหรืออะไรสักอย่างอ่ะซึ่งบางทีพี่ก็เจอเป็นเคยเจอเป็นซากจีวรเก่าๆอ่ะ อย่างเงี้ยก็มีครับมันไปเจอเป็นประเภทกรดที่ปักแล้วผุพังอย่างเงี้ยก็มีซึ่งเขตนี้มันเหมือนกับพี่มองว่ามันน่ากลัวพี่ยังบอกว่าถ้าสุดเขตเนี้ยคือต้องบอกบริษัทแล้วว่าเราจะไม่ไปลึกกว่านี้นะครับทีนี้ของพี่เนี่ยมันจะมีตรงเกือบสุดเขตสัมปทานเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นน้ำที่มาจากแม่น้ำโขงอะคุณแจ๊คเราก็จะมีไม้ทรงที่เราตัดแล้วเราเอาไปแช่ในน้ำคือลักษณะที่เขาเรียกว่าต้นสดต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะพันโซ่แล้วก็จะขึงไว้กับต้นไม้ที่เรายังไม่ได้ตัดอะไรเงี้ยเพื่อยึดเอาไว้ทีนี้เรามาแตกใจตรงที่ว่าตรงขุดสุดเขตสัมปทานพี่เนี่ยต้นไม้บางต้นน่ะมันหายไปคือมันมีรอยตัดทั้งที่เราตัดไล่เข้าไปเนี่ยมันยังไม่ถึงมันเป็นไม่ได้ที่คนงานเราจะตัดไปไงฮะก็เลยมาคุยกันว่าลักษณะเนี่ยคือไม้เราโดนขโมยแน่ลักษณะเราต้องโดนคนเนี่ยแอบเข้ามาตัดไม้ของเราแน่ซึ่งปัญหาอันเนี้ยตอนสมัยที่อยู่ที่เก่ามันไม่มีเราเพิ่งเจอที่แรกก็เลยไม่รู้ว่าเราจะแก้ไขยังไงทีนี้ตาเสริงเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเขาจะไปอยู่ไปเฝ้าทั้งไม้ที่แช่น้ำแล้วก็เฝ้าตรงสุดเขตด้วยรับรองว่าไม้ไม่หายพี่บอกอ้าวแล้วถ้าเท่าเสริงไปถ้าพี่เสริงไปแล้วใครจะเฝ้านี่เท่าแปรก็ไม่ได้มาช่วยไม่ได้อะไรแล้วตรงแคมป์เนี่ยใครจะอยู่แล้วเครื่องมืออีกเขาบอกไม่มีปัญหาเขาจัดการเองได้เพราะว่าอย่างนี้แต่คืนหลังจากคืนที่คุยกันนะคะปรากฏว่าคือเรายังไม่ได้วางกันเลยว่าใครจะทำอะไรยังไงก็ปรากฏว่าก็คือได้ยินเสียงเลื่อยอีกทีนี้ด้วยความที่ตอนนั้นพวกเจ้าหนุ่มเจ้าสวัยเนี่ยคือเป็นหัวโจกคนงานก็เอาเลยค่ะของพี่จะมีมอเตอร์ไซค์อยู่2 คันที่พ่วงข้างแล้วคนงานนั่งได้มันจัดแจงเอาคนงานเลยค่ะขึ้นไปแล้วก็คือกะขี่รถไปแล้วก็คือคว้าเครื่องมือคว้าอะไรคือกะแบบจับไม่ได้คือตามเสียงเลื่อยยนต์นั้นไปเลยคิดว่ามีคนมาขโมยตัดต้นไม้ในเขตสัมปทานเราแน่นอนแต่ที่ปรากฏว่าคือพอกำลังจะไปกระเสริงเขาก็บอกว่ามันไปกลางคืนมันรู้ไหมว่าเดี๋ยวมันจะหลงเพราะอย่าลืมว่าเราไม่ได้ทำเป็นแนวถนนแล้วมันไม่มีคือถ้ากลางวันเราเห็นทางที่เราไปใช่ไหมคุณแจ๊คแล้วถ้าคนไม่ชำนาญทางยังหลงนะแล้วนี่กลางคืนแล้วคุณมีไฟกันอยู่แค่เนี้ยแล้วคุณจะไปคือหลงแน่นอนก็ตะโกนเรียกตะโกนอะไรก็ปรากฏว่าคือมันไม่ฟังกันก็ไปทีนี้ไปพี่ก็คือไม่รู้จะทำยังไงแล้วเพราะห้ามก็ไม่ทันอะไรก็ไม่ทันก็ปรากฏผ่านไปได้ประมาณไม่นานกระเสริงเขาก็เดินหายไปที่ ที่เขาพักตอนกลางวันนะคะเขาก็ออกมาเขามาสักพักเขาเอาหน้าไม้มาแล้วก็มีหุ่นมาตัวหนึ่งแล้วเขาก็เอาไอ้หุ่นตัวเนี้ยเสียบกับหน้าไม้แล้วก็ยิงขึ้นฟ้าพี่ก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวที่เขามาทำเนี่ยคือเขาทำอะไรสักพักเท่านั้นแหละค่ะมอเตอร์ไซค์2 คันขี่ว่อนกลับมาคนงานวิ่งตามมอเตอร์ไซค์คือเหมือนก็ทั้งไอ้หนุ่มสวัยทิ้งคนงานแล้วก็มันบางคนก็คือตกจากมอเตอร์ไซค์ไอ้ที่นั่งข้างอ่ะก็วิ่งแต่ระตั้งกันกลับมาก็มานั่งหอบกันแทกแล้วก็มานั่งล้อมกันก็เลยถามว่าไปเจออะไรแล้วทำไมวิ่งกลับมาแล้วไม่เจอเหรอคนตัดไม้เขาบอกไปยังไม่ทันถึงเลยกำลังไอ้หนุ่มกำลังขี่นำเลยนะคะก็มีคนน่ะยืนขวางอยู่ทีนี้มันก็ถามเฮ้ยใครวะมาขโมยไม้เหรอทีนี้พอเสร็จแล้วไอ้นี่มันก็พากันส่องไฟฉายไปก็ปรากฏเป็นผู้ชายตัวใหญ่คุณแจ๊คใส่เสื้อขาดกระลุ่งกระลิ่งยืนหันหลังอยู่ทีนี้มันก็บอกเฮ้ยมึงหันมาสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับตะโกนท้าทายไอ้คนงานบางคนก็กูลงจากรถก็คือกะตีก็เลยบอกแล้วทำไมพวกแกไม่สงสัยเหลือคนบ้าเลยมายืนอยู่กลางป่าเขาก็เลยบอกว่านึกว่าเป็นพวกมาดูต้นทางให้พวกมาแอบตัดไม้มาแอบตัดไม้เรามันคงส่งคนมาดูต้นทางก็ปรากฏว่าหันมาคุณแจ๊คตาก็ถลนแล้วหน้าด้วยแบบเป็นเขาบอกว่าเป็นเหมือนคนเอาหน้าไปจุ่มในน้ำมันเดือดๆอะค่ะเป็นอย่างนั้นเลยอะค่ะแบบเป็นเกลือกลางดำๆเหลืองๆแดงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุ้ยวงนี้ก็ตกใจไอ้นี่เขาก็ตีรถได้เลี้ยวกลับไอ้คนงานที่มันกรูลงจากรถก็วิ่งตามกลับกันมาที่แคมป์ทีนี้จะเสริงพี่เสริงเขาก็หัวเราะเขาบอกก็บอกแล้วว่าไม่ต้องไปเดี๋ยวเขาจัดการเองถึงมันตัดไม้วันนี้มันก็ลากไม่ทันหรอกมันก็ต้องโยนลงไปตรงที่แม่น้ำนั่นแหละเขาก็ว่าอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วพออีกคืนหนึ่งไอ้คืนเนี้ยกระเสริงเขาก็เหมือนกับเขาก็เตรียมของเตรียมอะไรใช่ไหมฮะแล้วเขาก็เอาอะไรบางอย่างเนี่ยไปตอกที่ต้นไม้ที่อยู่ตรงข้ามเขาเรียกอยู่ข้างๆโกดังเก็บของแล้วก็ตรงข้ามกับออฟฟิศพี่อะค่ะที่พี่นอนอะแล้วตาเสริงเขาก็เดินไปทางที่แช่ไม้นี่แหละค่ะทีนี้กลางคืนนั้นนะคะปรากฏว่าพี่ได้ยินเสียงเลื่อยไม้อยู่พักหนึ่งพักเดียวเองค่ะคุณแจ๊คแล้วก็เงียบเลยแล้วก็เป็นเสียงแบบเสียงวีดแต่ก็เสียงแบบคนหัวเราะอะค่ะแบบหัวเราะแบบเสียงใหญ่ๆเป็นเสียงผู้ชายแบบเหมือนหัวเราะสะใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สลับกับเสียงกรีดเสียงร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกตาเสริงเล่นอะไรหรือว่าแบบหรือว่าจับคนตัดไม้ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ด้วยความที่ว่าเราแบบเรารอก็นึกว่าตาเสริงกลับด้วยเพราะว่าได้ยินเสียงข้างนอกได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงคนโยนไม้ลงกองไฟอะค่ะมันจะดังปรี๊ดปรี๊ดอย่างเงี้ยพี่ก็เอาเลยเปิดประตูพวกไปพอเปิดประตูพวกก็เห็นคนนั่งอยู่ตรงกองไฟก้มหน้าอยู่ใช่ไหมพอเสร็จละพี่ก็แบบพอคนที่นั่งก้มหน้าอยู่เงยหน้าพี่สะบัดคำเดียวเองพี่คุณแจ๊คแบบเชี่ยแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เข้าออฟฟิศปิดประตูเลยคือแบบบอกรู้แล้วว่าตาเสริงอ่ะทำไมถึงบอกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงทีนี้เราก็นอนไม่หลับเลยทั้งคืนนะคะก็ไปปลุกไอ้เจ้าตาปลุกไอ้น้องผู้ชายคนที่เป็นเสมียนขึ้นมานั่งด้วยกันพอถึงตอนเช้าตาเสริงเขากลับมาก็เดินกลับมาจากในป่าค่ะพี่ก็รีบลงไปแล้วบอกพี่เสริงเมื่อคืนน่ะพี่เสริงเอาอะไรมาเฝ้าอ่ะพี่เสริงก็บอกทำไมบอกพี่ก็ชัดเลยหนูเปิดออกไปออกมาหนูก็พี่กลับมามันเป็นผู้ชายอ่ะคุณแจ๊คนั่งก้มหน้านะกองไฟใช่ไหมคะแล้วพอเงยขึ้นมาคือถ้าถามพี่ว่าผีตาโบเป็นยังไงอันนั้นน่ะใช่เลยคือมันไม่มีลูกตาคุณแจ๊คแล้วจมูกก็ไม่มีนะมันเป็นเหมือนโบอะค่ะแล้วคือปากอะกรามล่างก็ไม่มีคือมีแค่ข้างบนอะคุณแจ๊คคางก็ไม่มีแล้วทีนี้พี่ก็แบบคือภาพมันยังติดตาพี่อะแล้วทีนี้พี่ก็ถามพี่เสริมแล้วเมื่อคืนไอ้เสียงสารพัดเสียงนั้นมันเสียงอะไรเขาก็หัวเราะเขาก็เลยเอาของจากย่ามเขาเอามาวางเรียงให้ดูเขาบอก เนี่ยรู้จักไหมเขาเรียกหุ่นพยนต์ครับแล้วพี่ก็ไปบอกว่าพี่เคยเห็นแต่ของเท้าแปรที่เป็นคนแต่ของพี่นะมันผีชัดๆนะเขาก็บอกใช่ของเขาอะที่มีเนี่ยผีทั้งนั้นเขาก็เลยพูดอย่างนี้ทีนี้พี่ก็บอกเอาละคือแล้วยังไงอะก็บอกไม่ต้องห่วงหรอกเขาเอาไปไว้แถบนั้นแหละกลางคืนพวกมันไม่กล้าเข้ามาแล้วเข้ามาก็เจอพี่ก็ถ้าอย่างนั้นก็นอนใจละไม้เราไม่หายปัญหาเราจะไม่มีเวลาเจ้าหน้าที่มาตรวจครับปรากฏพออีกคืนหนึ่งพี่ก็คืนเนี้ยคงไม่มีอะไรพี่เสริญก็คงเฝ้ากองไฟเหมือนเดิมปรากฏพี่ออกมาคุณแจ๊คครับไอ้เจ้าตาปลุกพี่ปูไปห้องน้ำกันอ่ะพี่ออกมาเจ้าตาออกมา2 คน 3 คนยืนหน้าออฟฟิศตาเสริญเล่นอะไรไม่รู้ค่ะนั่งล้อมวงรอบกองไฟเลยคุณแจ๊คครับพี่บอกโอ๊ยตายชีวิตฉันแล้วนั่งแต่ละคนน่ะคุณแจ๊คคือหน้าผีทุกตัวเลยคือหมายถึงว่าคนที่นั่งล้อมกองไฟที่เราเห็นน่ะไม่ใช่คนงานไม่ใช่ทีมงานเราไม่ใช่เลยค่ะเป็นผีล้วนๆเลยคือหน้าแบบไม่มีอะไรที่สมบูรณ์น่ะคืออย่างบางคนเนี่ยหัวก็บุกเข้าไปเป็นเว้าเลยนะคะแบบแล้วก็เลยบอกโอ้แล้วตาเสริงได้อะไรก็คือทุกคนกูก็ห้องหมดเลยครับแล้วทีนี้พออีกวันพี่ก็บอกพี่เสริงหนูขอละคือพี่ไม่ต้องออกมาได้ไหมคือแค่เนี้ยมันก็สยองจะแย่อยู่แล้วพี่เสริงเขาบอกไม่ได้หรอกต้องกันเอาไว้ก่อนช่วงนี้ปลุกเขาต้องปลุกให้ครบ7 วันบอกถ้ากว่าจะถึง7 วันคือพวกหนูตายแน่ใช่เขาบอกกลางคืนก็ไม่ต้องออกมาสิทีนี้พี่ก็เลยถามพี่ก็เลยบอกว่าแล้วคนอื่นน่ะเขาเป็นหุ่นหน้าตาธรรมดาเป็นบางคนเห็นเป็นคนทำไมพี่เสริงชอบเป็นอย่างนี้เหรอก็บอกไม่ใช่แต่ในป่ามันหาได้แบบนี้พี่ก็เลยรู้ว่าแกใช้วิธีเรียกที่อยู่ในป่านี่แหละค่ะหมายถึงว่าเรียกผีที่อยู่ในป่าพวกคนที่มาตายโดยไม่แบบเหมือนกันพวกหุ่นป่าพวกอะไรนี่แหละแล้วก็มาทำหุ่นพี่ก็เลยบอกโอ้ตายแล้วแกยังให้พี่ดูว่าอย่างกุมารทองสมัยก่อนเขาก็จะใช้ลูกกรอกใช่ไหมคะอย่างรักยมที่น้องคนนั้นเล่าอ่ะเขาก็จะใช้รากไม้รากยมด่าเขาก็จะมีจากทิศไหนมีเคล็ดว่าดูลักษณะไม้ยังไงครับพี่ก็บอกถ้าพี่เจออย่างเงี้ยคือขอได้ไหมพี่ปลูกพี่ไปปลูกที่อื่นคือปลูกแล้วไม่ต้องเอามาก็ปรากฏว่าเขาก็ปลูก7 วันจริงๆแล้วพี่ก็เห็นเดินในแคมป์อ่ะ7 วันจริงๆคุณแจ๊คเต็มมาค่ะคือแกใช้หุ่นพยนต์ในการเป็นเหมือนเป็นลูกมือในการเฝ้าสถานที่ทำงานซึ่งหุ่นพยนต์ที่เรารู้จักกันคือก็จะเป็นรูปคนปกติทั่วไปแต่หุ่นพยนต์แกคือหน้าตาออกเป็นแนวน่ากลัวไปเลยอย่างนั้นเลยอะฮะใช่ค่ะแล้วพี่ไม่เคยเห็นนะอย่างของเท้าแปรที่ให้มาเฝ้าอ่ะถ้าไม่เป็นเงาดำๆก็จะเห็นเป็นคนเลยค่ะเป็นเหมือนลักษณะคนเราปกติเนี่ยแหละค่ะที่เพิ่งเห็นของแกเนี่ยที่เป็นลักษณะของแบบที่เป็นผีจริงๆนะคะสมัยก่อนนี่เขาอาจจะไม่มันจะเป็นเรื่องของอาวุธหรือว่ากำลังพลอะไรนี่อาจจะไม่พอก็เลยต้องใช้วิธีการแบบเนี้ยซึ่งคนที่เป็นคนมีวิชาคนที่เป็นพรานในอดีตในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีวิชาแล้วก็ความรู้ทางด้านนี้ใช่ไหมพี่ใช้สิ่งพวกนี้ในการเฝ้าอย่างเช่นที่เราเคยได้ยินกันว่าใช้เฝ้านาใช้เฝ้าบ่อกุ้งใช้เฝ้าสวนก็จะใช้หุ่นพยนต์เนี่ยนะฮะหรือว่าอะไรพวกนี้คอยเฝ้าเขาเรียกว่าเป็นผีคอยดูแลใครเข้ามาทำอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยก็จะโดนเล่นงานออกไปคุณแจ็คเคยได้ยินอันนี้ไหมอย่างบางคนเขาบอกว่าทำไมบางทีคนในบ้านออกจากบ้านกันหมดแต่คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยยังเห็นคนมีคนเดินอยู่ในบ้านเคยฮะคือสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้เฝ้าบ้านเวลาที่พวกเขาเรียกอะไรเจ้านายไม่อยู่ครับพี่ปูจ๋าพี่ปูทำอะไรอยู่ทำไมมันเงียบๆไปอ๋อไม่ได้เงียบพอดีได้ยินเสียงคุณแจ็คนึกว่าคุณแจ็คกำลังจะพูด นะเคยได้ยินลักษณะนี้ก็บางคนก็บอกว่าเป็นเจ้าที่ที่เวลาเจ้าของบ้านไม่อยู่ก็จะมาในรูปแบบของเจ้าของบ้านแทนอะไรประมาณนี้ใช่นะครับเท่ากับว่าครั้งนั้นเนี่ยตาเสริงนะครับใช้หุ่นพยนต์ในการเฝ้าแล้วช่วยได้จริงๆไหมพี่ช่วยได้ไหมก็อันนี้เดี๋ยวพี่เสริมนิดนึงละกันครับคุณแจ็คพี่บอกว่ามีพี่มีการมัดโซ่มัดขอนไม้แล้วเหมือนกับแช่น้ำเอาไว้ใช่ไหมคะครับทีนี้มีหลังจากนั้นประมาณอาทิตย์กว่าๆคือหลังจากที่ตาเสริงเขาเก็บหุ่นอะไรไปเรียบร้อยแล้วพี่ไปชักไม้ครับปรากฏว่าระหว่างที่ชักไม้ขึ้นน่ะคือโซ่มันดึงไม่ขึ้นครับมันเหมือนมันมีอะไรติดอยู่ข้างล่างปรากฏว่าพี่เจอคนงานลาวที่น่าจะเป็นคนที่มาตัดไม้อ่ะครับพันอยู่กับโซ่ติดอยู่ใต้ซุ้มอุ้ยไม่ใช่คนงานของเราเหรอไม่ใช่แล้วทีนี้ไปเจออีกคนหนึ่งซึ่งเพี้ยนน่ะคือนั่งเหมือนคนมันไม่มีสติอ่ะแต่แล้วพูดแต่คำว่าผีอ่ะครับก็ถามพี่ก็เลยถามคนงานที่อยู่ในแคมป์ใกล้เคียงกันอ่ะกับของอีกบริษัทหนึ่งว่าเขาเจอแบบพี่ไหมคือเจอเหมือนกับมีคนมาขโมยตัดไม้ไหมซึ่งคนงานทางนู้นเขาเหมือนเขาไม่เต็มใจจะตอบพี่เลยมารู้ตอนหลังว่าคือเขาเรียกอะไรเขาซิกแซกโดยการที่ให้คนงานเขามาขโมยไม้ฝั่งพี่อ้าวเป็นคนงานของเขาใช่แล้วเมียคนงานเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังว่าตอนเนี้ยคือผัวเขาเนี่ยเพิ่งรักษาตัวกลับมาเพราะโดนผีที่แคมป์พี่หลอกเขาบอกว่าแฟนเขาเป็นหนึ่งในคนงานที่มาตัดไม้ฝั่งพี่อ๋อมีมาจริงๆมาคือมาขโมยมาตัดไม้จริงๆได้ใช่ซึ่งเนี่ยเขายอมรับแล้วเขาต้องการให้พี่เสริงเนี่ยไปช่วยแก้ครับเพราะว่าเขาไปทำยังไงก็ไม่หายก็พอพี่เสริงไปเนี่ยเขาใช้วิธีมีใบเขาใบด่างใบอะไรสักอย่างค่ะแล้วเขาก็ทำพิธีแล้วเขาก็คุยแล้วคนงานทางคนที่เขาไปแก้ให้เนี่ยเขาก็เลยเล่าฟังว่าระหว่างที่ตัดไม้อยู่กำลังเลื่อยอ่ะซึ่งเขากับคนงานอีกคนนึงเนี่ยคนที่จมน้ำอะค่ะใช้เลื่อยแบบที่จับคนละด้านที่มันเป็นใบยาวๆแล้วก็จับสองด้านกำลังตัดแล้วอยู่ดีๆคือมีคนห้อยหัวลงมาจากบนต้นไม้ซึ่งต้นไม้ที่ต้นที่ตัดนะคุณแจ๊คไม่มีกิ่งนะคะมันเป็นต้นตรงๆขึ้นไปแล้วมียอดแค่นั้นเองแล้วมันสูงอ่ะเขาบอกสูงประมาณน่าจะประมาณ10 กว่าฟุตนะคะไม่ใช่10 กว่าฟุตเดี๋ยวเขาบอกสูงประมาณตึก2-3 ชั้นน่ะคือสูงมากอ่ะตรงเขตนั้นเขาต้องการไม้พี่เพราะว่าพี่ได้เขตสัมปทานที่ได้ไม้สูงอ่ะไม้ยาวซึ่งเวลามาแปรรูปแล้วเราจะขายได้ราคาครับซึ่งมันเป็นไม่ได้ที่คนไม่มีกิ่งก้านแล้วมันจะห้อยหัวลงมาเขาก็เลยคือเงยหน้าขึ้นไปแล้วสมัยก่อนมันจะเป็นเขาเรียกใส่ถ่านไฟฉายแล้วมีไฟที่หัวครับพอส่องขึ้นไปเนี่ยก็เห็นคนเนี่ยคือเหมือนกับเอาขาหนีบที่ลำต้นอ่ะแจ็คแล้วห้อยแบบห้อยหงายเอาหลังชิดต้นไม้อ่ะครับแล้วหน้านี่คือแบบโอ้เจอแค่นั้นก็หลอนแล้วครับคือเขาบอกว่าหน้าเนี่ยคือตอนแรกก็เป็นหน้าคนธรรมดาสักพักก็คือตาค่อยๆทะลักออกอ่ะคุณแจ๊คต้องตกตาค่อยๆไหลออกมาจากเบ้าอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เขาอ่ะตกใจเขาก็เลยปล่อยเรื่อยแล้ววิ่งทีนี้วิ่งเนี่ยจังหวะที่เขาเรียกว่ากำลังจะข้ามเนี่ยก็คือจะต้องเหยียบเขาเรียกเหยียบขอนครับคนงานคนที่ตามหลังเขามาเนี่ยอยู่ดีดังตุ๊บแล้วหายไปทีนี้เขาจะหันกลับไปเพื่อควานเนี่ยก็ปรากฏว่าพอหันไปเนี่ยบนต้นสูงอ่ะก็เป็นอีกคนเป็นผู้ชายนั่งยองๆแล้วก็เหมือนกับแลบลิ้นน่ะคุณแจ๊คแลบลิ้นออกมาแล้วก็แบบเลียหน้าเขาอย่างเงี้ยคือแล้วคือมันไม่ที่ว่าติดกันนะคุณแจ๊คเขาบอกว่าคือระยะห่างด้วยอ่ะมันแลบลิ้นมาเลียหน้าไม่ได้อยู่แล้วแต่เขารู้สึกเลยว่า คือลาดลิ้นแล้วเลียหน้าเขาอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็เลยบอกเขาก็เลยร้องแล้วเขาก็วิ่งกลับวิ่งกลับเลยโดยที่ไม่ได้ดูเลยว่าคนที่เลื่อยอยู่กับเขาเป็นไงสักพักหนึ่งก็คือพวกคนที่มีเลื่อยยนต์เลื่อยอะไรก็คือวิ่งตามเขามาแล้วเขาก็ไม่เจอคนงานคนนี้เลยไอ้คนที่เลื่อยคู่กับเขาก็จนพี่ไปเจอว่าเป็นศพเนี่ยแหละค่ะทีนี้พี่ก็เลยเข้าไปคุยกับที่ออฟฟิศเขาแล้วก็เลยไปเคลียร์ว่าจะเอายังไงเพราะไม่งั้นพี่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะเพราะมันมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยว่าเหมือนกับสมัยรุ่นพี่อ่ะด้วยความที่ว่าคนงานเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนลาวอ่ะฟังเขาก็บอกเขาจัดการกันเองเหมือนกับให้เงินกับญาติพี่น้องแล้วก็คือจบไปอันนั้นเป็นเรื่องของเขาละใช่นะฮะเท่ากับว่าสองคนนั้นที่ถูกส่งมาโดนหุ่นพยนต์ของตาเสริงเล่นงาน6-7 คนนุนแจ๊บครับค่ะแต่ว่าที่ตายน่ะคนหนึ่งแล้วก็ที่เป็นหนักหรือก็คือคนเนี้ยค่ะเพราะว่าแบบมันเจอระยะประชิดครับตอนลงตาเสริงไปแก้ได้ไหมฮะได้นะได้แต่ว่ามันก็เหมือนเขาก็ไม่ค่อยเต็มแล้วอะค่ะเจออย่างนั้นนะผมว่าสติมันกระเจิงหมดนะครับคือในสมัยก่อนฟังมันก็ยังสนุกเหมือนเดิมนะฮะคุณผู้ฟังคือมันเป็นเรื่องของคนที่เขามีวิชาคาถาอาคมคนที่เขาต้องเข้าป่าเขาต้องมีของพวกนี้คอยติดตัวโดยเฉพาะคนที่ทำงานลักษณะยิ่งไปทำงานแบบเนี้ยที่พี่ปูเล่าเนี่ยผมว่ามันสำคัญในสมัยนั้นในยุคนั้นนะครับนะใช่นะครับอ่ะได้ครับพี่ปูนั่นคือเรื่องของหุ่นหน้าผีนะครับก็คือหุ่นพยนต์ของตาเสริงนั่นเองนะฮะขอบคุณมากๆพี่ปูที่วันนี้แวะเวียนมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังการสนุกฟังเพลินดีเหมือนเดิมฮะพี่ปูจ้านะพี่ปูดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะจ้าเอาเรื่องพวกนี้มาเล่าให้เราฟังบ่อยๆนะพี่ปูนะได้จ้าโอเคพยายามมาเล่าให้ฟังบ่อยๆจ้ะได้ครับพี่ปูขอบพระคุณมากๆนะครับจ้าครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า